ปอมพาปรุงสวัสดีจ้าพี่พีจ้ามื้อนี้ปอมพาขอครัวนะคะมาทำตำเล้าปูกุ้งสดค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าอันดับแรกนะจ้าปอมได้คุ้มมากเหมือนกับว่าพาหลังแบบนี้นะจ้าพี่พีจ้าเอาขี้ตรงหลังมันออกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะผมใส่น้ำโซดามาค่ะมาล้างทั้งปูทั้งกุ้งค่ะดับกินข้าวค่ะผักที่ผมจะใส่ในมื้อนี้นะคะผมจะใส่ผักซีฝรั่งนะคะผักหอมปีกบานเฮาค่ะมาล้างทำความสะอาดดีๆก่อนนะจ๊ะค่อยมาโขกพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่แป้งนัวลงไปค่ะเพื่อไม่ให้กระเด็นเข้าตานะคะหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะโขกพอเปรี้ยวพอเปรี้ยวนี่แหละจ๊ะไม่ต้องโขกให้มันละเอียดนะคะตามด้วยน้ำมะนาว1ลูกนะคะบีบครึ่งสิบส่วนที่เหลือฝาต้องคลุกให้หมดละค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะน้ำตาลเชื่อมนะคะน้ำบักนาวค่ะน้ำปลาต้มซุปนะคะและก็ยั่วทุกสิ่งทุกอย่างคนเข้ากันให้ดีค่ะแล้วก็ตามด้วยปูและกุ้งที่เราหลากเอาไว้นะคะแค่ละซอยค่ะใบหอมเปรี้ยวค่ะคนบะตอมนัวนะคะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอ้าวยังไม่เสร็จค่ะมีสตอแถมถ่ายด้วยนะคะผู้ใดบ่มีกระพานใจนะจ๊ะพี่ๆจ๋าตำเหลาปูกุ้งสดนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะใครนำปลาเนื้อเป็นกับแกงก็ได้นะคะกินตั้งวงโซเตกันก็ดีค่ะกินคู่กับขนมจีนจะอร่อยมากนะคะ